ชาญหมากโยมหลวงตาครับขอชาญหมากหลวงตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งของไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นประโยชน์เราสอนแล้วนั่นมาขออะไรของเศษเศษเด่นๆของทิ้งศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่เลิศเราคอยแต่จะเอาของปลอมๆเข้าไปแทรกชาญหมากนี่นะของปลอมเทศอย่างนี้ก็เป็นหรือมีเรื่องขบขันคราวหนึ่งในช่วงที่ท่านหลวงตามหาบัวมีธาตุขันแข็งแรงดีอยู่และเป็นระยะที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดียังมีชีวิตอยู่นั้นหากมีเหตุให้ท่านไปแสดงธรรมที่วัดโพธิสมพรท่านเจ้าคุณมักจะเดินรอบบริเวณและประกาศว่าใครอย่าพูดนะเราจะฟังเทศมหาบัวนะเราจะฟังเทศมหาบัวนะใครอย่าพูดเป็นอันขาดนะในบริเวณนั้นจึงเงียบหมดจากนั้นท่านเจ้าคุณก็กลับมาประจำที่และตั้งใจฟังเทศแบบกรรมฐานคือหลับตาฟังด้วยความเคารพในธรรมโดยไม่ถือตัวว่าเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านมาก่อนแต่อย่างใดเลยมิหนำซ้ำท่านเจ้าคุณยังชมเชยลูกศิษย์บ่อยๆด้วยว่าค่อยพูดตามความจริงนะบัวเจ้าเทศแหมมันถึงใจค่อยเหลือเกินว่าไม่อึไม่อะไหลไปเลยแต่ถ้าหากไม่มีปัญหาเทศค่อยยกให้เจ้านะบัวแต่ถ้ามีปัญหาแล้วการตอบปัญหาเจ้าเป็นที่หนึ่งมันถึงใจค่อยเหลือเกินนะบัวตอบรวดเร็วที่สุดปั๊บเลยใส่ปั๊บปั๊บทราบกันว่าพระอุปัชฌาย์เคยแต่ฟังเทศของท่านแบบกรรมฐานเท่านั้นไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะเทศธรรมะแบบมีเรื่องขบขันได้ด้วยคราวหนึ่งพระอุปัชฌาย์เอาตัวท่านไปเทศที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผู้ฟังโดยมากชอบเล่นบัตรเล่นเบอร์กันการเทศจึงต้องมีตลกขบขันบ้างตามลักษณะผู้ฟังท่านเล่าแบบขบขันให้พระเนนฟังดังนี้อะไรก็ไม่ขบขันเหมือนเอาผมไปเทศที่ท่าอุเทนนั่นแหละผมเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังตั้งแต่นั้นมาพอท่านเจอหน้าผมทีไรท่านจะต้องเอาเรื่องนั้นขึ้นทักทายก่อนเพราะท่านไม่เคยได้ยินผมเทศอย่างนั้นเทศเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเทศให้ขบให้ขันพวกนี้หัวเราะกันลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าคุณนี้หัวเราะจนแทบล้มแทบตายจริงๆนะผมเทศจบแล้วเขาก็ขอร้องโอ้ยอย่าด่วนจบอย่าด่วนจบก็มันหมดดินระเบิดแล้วบั้งไฟมันก็ลงเรื่อยๆมันก็จบของมันลงมาจากธรรมาสน์แล้วท่านเจ้าคุณยังหัวดินล้มดินตายอยู่สิพอลงมาผมกราบพระแล้วท่านก็ยังหัวอยู่บัวเจ้าเทศอย่างนี้ก็เป็นหรือบัวบัวค่อยบ่เคยได้ยินเจ้าเทศอย่างนี้หัวร่อแทบล้มแทบตายตั
้งแต่นั้นมาเจอผมทีไรมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นมหาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นพวกนี้มันชอบบัตรชอบเบอร์เล่นบัตรเล่นเบอร์เราก็เทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์เทศมีตลกขบขันสิ